สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะใน BMC Station วันนี้ดิฉันสุชานีแสงสุวรรณพร้อมด้วยท่านพลตำรวจโทมนทนเงินวัฒนะอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งคราวที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติแล้วท่านก็ได้ปูพื้นฐานแล้วว่าทำไมตำรวจซึ่งเราคิดว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องอยู่แค่ในประเทศไทยนี้แหละเพราะตัวท่านเองก่อนหน้านี้ก็เคยคิดแบบนี้แหละค่ะแต่หลังจากเป็นตำรวจแล้วท่านถึงได้ทราบว่างานของกรมตำรวจนั้นในยุคก่อนก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศค่ะเพราะวันนี้โลกของเรื่องราวมันไร้พรมแดนไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องของตำรวจที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งจะมีตำแหน่งต่างๆเมื่อกี้พูดถึงว่าผู้ช่วยตำรวจฝ่ายกิจการตำรวจของกงสุลของอะไรประเดี๋ยวท่านก็จะมาได้คุยกันต่อนะคะเป็นตอนที่2ค่ะสวัสดีค่ะต้องพบกันอีกตอนนึงนะคะสวัสดีครับเพราะว่าเรื่องยังสืบเนื่องแหมกำลังโอ้โหร้อนแรงเชียวละโอ้คนก็อยากติดตามนะตกลงท่านก็ไปถึงบอสเนียถึงอะไรมาแล้วนะทีนี้เรื่องราวที่ท่านก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำรวจตรงนั้นอ่ะที่เขาจะมีชื่อตำแหน่งด้วยนะว่าเป็นตำรวจอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาสันติภาพแล้วก็มีเรื่องของตำรวจสากลแล้วก็จริงๆแล้วคนก็จะพอพูดถึงตำรวจสากลปั๊บนะคุณมนทนนึกถึงเรื่องผู้ก่อการร้ายเออแต่จริงๆแล้วก็คราวที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะที่อย่างที่บอสเนียน่ะเขาก็ว่าเขาผู้ก่อการร้ายแต่เราก็บอกว่าองค์การสหประชาติต้องไปแทรกแซงจริงๆแล้วถ้าในแนวคิดนะของพี่เองนะไม่ได้แทรกแซงเราก็จะไปดูแลสิบ้านญาติพี่น้องเราแบบประชากรร่วมโลกอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปดูแลหน่อยสิองค์การสหประชาชาติก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ต้องไปช่วยดูแลไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอะไรตำนองนั้นค่ะเดี๋ยวท่านเล่าต่อเลยว่ามันจะก้าวคืบไปในงานของตำรวจทำแบบนี้แล้วมันไปคือประชาชนอาจจะทราบไม่ผสมปนเปในเรื่องไม่ไปคือมันจะมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งพลเรือนต่างคนต่างหน้าที่แล้วก็คำว่าตำรวจสากลเป็นยังไงต้องช่วยขยายความไปอีกนะคะแล้วก็ที่เรื่องของผู้ก่อการร้ายในประเทศต่างๆมันใช่ผู้ก่อการร้ายหรือมันอะไรยังไงเนี่ยอยากฟังท่านเล่าท่านเล่าเลยครับเรียนท่านพ่อสุธานีนะครับพ่อ BMC Station ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมผู้ชมนะครับ BMC Station ที่ได้ทำรายการแล้วก็เสนอแนะข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับสิ่งที่ผมมาพูดมานำเสนอเนี่ยก็จากประสบการณ์นะครับว่าที่ได้ไปทำงานมานะครับตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์และก็แนวคิดที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเรียนว่าที่ผมมาวันนี้ก็มาในนามของพลตำรวจโทดร.มนทนนะครับไม่ใช่เป็นรองนายกสมาคมตำรวจไม่ใช่เป็นรองประธานสากลอบทรัพย์ตำรวจแห่งชาติไปมาในฐานะตัวของตัวเองนะความเห็นที่นำเสนอก็เป็นความเห็นส่วนตัวของถูกต้องค่ะเพราะว่าเรียนให้พี่โตประชาชนคนไทยทุกคนนะคะ เรามีสามารถนำเสนอความเห็นที่เป็นมุมมองส่วนตัวได้ซึ่งมุมมองเหล่านั้นเป็นไปในทางที่เราอยากเอื้อประโยชน์อยากสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นที่พี่เรียนเชิญท่านพลตำรวจโทดร.มนทนเงินวัฒนะเนี่ยก็เพราะว่ามุมมองของท่านมันเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์แล้วถ้าใครจะนำความคิดนี้ไปต่อยอดเอาไปพัฒนาก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะค่ะงั้นเชิญท่านเลยค่ะขอบคุณครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับเพราะว่าคนแก่มีประสบการณ์เอามาเล่าให้กับเพื่อนฝูงลูกหลานได้ฟังถ้าบางคนไม่ทราบนะก็ตำรวจไทยทำงานนอกประเทศอ่ะไม่ทราบจริงๆค่ะก็ต่อจากคราวที่แล้วตอนที่ถึงบอสเนียนะครับปีนั้นก็ปี2542 2543ปี1999ถึงปี2000ผมไปฉลองนิวเมลิเนียมที่เมืองซาราเยโวนะครับตอนนั้นก็ตกใจกันมากเลยถ้าเผื่อเปลี่ยนจาก1999เป็นคศ2000คอมพิวเตอร์มันจะล่มจะทำยังก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่นะครับที่บอสเนีย
ที่บอสเนียเนี่ยเล่าให้ฟังพี่โตมันไม่เหมือนบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันลบ30องศาเซลเซียสโอ้แข็งกันหน้าร้อนก็ร้อนแข็งเลยร้อนตับแตกเลยนะครับถึง40องศาเซลเซียสเพราะนั้น70องศาเซลเซียสเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยมันทำให้ผู้คนหรืออะไรต่างๆนั้นไปเพราะว่าผิวหนังไม่เหมือนบ้านเราที่มีความชื้นก็จะมีความนั้นเพราะพูดง่ายๆบอกว่าคนที่นั่นจะแก่เร็วแก่เร็วเพราะว่าอากาศมันแตกต่างกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันแตกต่างกันเยอะของบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องสนใจในเรื่องของสบายสบายมีความสุขแล้วเรามีความชื้นผิวหนังเราก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บอสเนียเนื่องจากมันหนาวฤดูกาลต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็การเป็นความเป็นอยู่ของตำรวจที่เรียก IPTF International Police Task Force คือกองกำลังตำรวจเฉพาะกิจของสหประชาชาติที่ไปปฏิบัติการหลายประเทศมาอยู่ด้วยกันนะกันหลายประเทศนะครับมีสัก 30-40 ประเทศที่มาตำรวจทั้งนั้นเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจแล้วก็พอส่งไปปฏิบัติหน้าที่มอบหมายหน้าที่ไปเราก็ไปเช่าบ้านอยู่กับชาวบ้านหน้าที่คือ mandate คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็เป็นมอนิเตอร์คือไปคอยตรวจสอบตำรวจท้องถิ่นตำรวจเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ยังนั่นอยู่เนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะในสมัยคอมมิวนิสต์เนี่ยตำรวจก็จะมีอำนาจมากนะครับเอาคนมาซักถามมาอาจจะมีแต่ก็จะมีร้อยเต็ม UN นะครับสหประชาชาติไม่ต้องการให้เกิดภาพอย่างนั้นขึ้นมาจึงส่งตำรวจไปมอนิเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะขอโทษนะคะถ้าจะถามแซ่อย่างนี้ตำรวจตรงนั้นเขาเรียกตำรวจสากลไหมคะยังไม่ใช่ตำรวจสากลอ๋อคนละเรื่องเหรอคะยังไม่ใช่ตำรวจสากลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตำรวจสากลมันมีแนวทางมันมีความคิดอีกอันหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับคือไอ้คือตำรวจที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในบอสเนียเนี่ยเมื่อกี้เล่าแล้วก็จะมีผู้แทน SRSG นะครับผู้แทนของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติใช่ค่ะมาเป็นผู้แทนแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับพลเรือนตำรวจทหารนะฮะทหารก็เรียกว่ากองกำลังรักษาสันติภาพ Stabilization Force ก็ประกอบด้วยกองกำลังจากประเทศต่างๆอิตาลีบ้างอังกฤษบ้างอเมริกันบ้างก็มารวมกันพวกนี้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับตั้งด่านควบคุมมีการปะทะมีอะไรแต่ตอนนี้จะ take action ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับตามที่พลเรือนกับตำรวจร้องขอนะครับอันนี้คือ mandate พลเรือนนี่หน่วยไหนคะทำนองว่าหน่วยไหนพลเรือนเนี่ยมาจากหลายๆประเทศเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การชำนาญพิเศษต่างๆของสหประชาชาติมาจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยมาจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งว่าโดยสิทธิมนุษยชนและก็จะมาประกอบทำนองว่ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพัฒนาสังคมพม.พวกนี้จะต้องมาทำงานร่วมกันเป็นซีวิเลียนซีวิเลียนจะทำในเรื่องของการพัฒนาการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานจัดระบบการเลือกตั้งกับระบบการเมืองการปกครองนะครับตัวตำรวจมาดูในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายใช่ค่ะก็คือแต่ละหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกันหรอกค่ะไม่ซ้ำซ้อนช่วยกันทำงานชัดเจนชัดเจนมีหน้าที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแล้วก็มีรถอย่างนึง5ปีก็เรียบร้อยจบมิชั่นบอสเนียก็เป็นประเทศปกตินะครับมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งทางทีมกลุ่มของคณะองค์การสหประชาชาติก็จะถอนออกไปเหมือนกับเรียกว่าถอนกำลังอ่ะแต่จริงๆก็คือดูแลเสร็จแล้วครับก็กลับก็แก้ปัญหาเสร็จแล้วเหมือนกับที่ตมดูแลเสร็จแล้วก็กลับก็ถอนไปเพราะว่ามันแพงค่ะโอเปอเรชั่นต่างๆมิชชั่นต่างๆเนี่ยมันต้องค่าใช้จ่ายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการทำเพื่อมนุษยชาติเป็นเรื่องของมนุษยธรรมถูกต้องครับมันนะคะครับUN ก็ต้องคำนวณแล้วบอกว่าถ้าเกิดจะตัดสินใจว่าจะลงเวทีอย่างนี้จะเอาสตังค์มาจากไหนจะต้องมีประเทศผู้บริจาคต้องรวบรวมมาก็ช่วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องคำนวณนะครับว่าการจะเข้าไปแทรกแซงการจะไปทำอะไรเนี่ยเนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรอเงินที่บริจาคจากประเทศต่างๆเพราะ UN ไม่มีกิจการอะไรที่เป็นหารายได้ของตัวเขาไม่ได้เป็นธุรกิจอะไรเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นในมุมมองของพี่นะคะพี่มองว่าเนี่ยอย่างเอาแค่กลับมาประเทศไทยเราเนี่ยตำรวจไทยที่ไปหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยนะคะต้องมีความรู้สึกนะคะว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยไปช่วยต่างประเทศเนี่ย
ไม่ใช่ว่าไปยุ่งไปวุ่นวายไปทำไมเสียเวลาไม่เห็นเข้าเรื่องเลยประเทศไทยตัวเองก็มีอยู่ไม่ใช่ค่ะถ้าเราไม่รักษาสันติภาพของโลกสักวันหนึ่งเมื่อโลกทั่วๆไปเดือดร้อนระสัมประสายเราคงอยู่ไม่มีความสุขถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าอย่างที่ท่านมณฑลและคณะตำรวจไทยหรือจะเป็นทหารพี่น้องทหารตำรวจพลเรือนต้องไปด้วยหัวใจนะใจอยากร่วมทำงานรักษาสันติภาพใจอยากทำนะนะคะคือบางทีอ่ะไม่ใช่ว่านี่ขอโทษพูดกันตรงๆไม่ใช่ว่าไปต่างประเทศแล้วโอ้โหค่าตอบแทนสูงนะเนี่ยโอ้ดีกลับมาได้มีตังค์เหลือเยอะไม่ใช่ค่ะต้องไม่ใช่ประเด็นนั้นเพราะมนุษย์เราถ้าไม่ไปด้วยหัวใจจะทำงานไม่ได้เกิดประสิทธิภาพนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะที่ท่านรู้สึกว่าการไปนั้นไปได้ใจถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนภูมิใจนะครับว่าได้ถูกคัดเลือกแล้วก็ไปทำงานในระดับโลกใช่ครับไม่ใช่ระดับชาติใช่เหมือนกับเป็นตำรวจที่เราทำงานเนี่ยแล้วก็ได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับตำรวจเพื่อนตำรวจนานาชาตินะครับอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเป็นความภาคภูมิใจนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็ผลจากการที่เราได้ทำเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงตัวเล็กๆในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเนี่ยทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เซฟชีวิตรักษาชีวิตของผู้บริสุทธิ์ได้อีกเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนี่ย้อนกลับมาที่พูดกันไว้ในคราวที่แล้วบอกว่าพอผมกลับมาท่านผบ.ตร.มอบหมายให้ผมไปทำหน้าที่รองผู้จัดการศูนย์บริการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยะลาตอนนั้นภรรยาผมก็ตกใจนั่นสิครับเพราะเป็นเรื่องดูเหมือนอันตรายดูมันอันตรายผมทราบล่วงหน้าแต่ว่าผมไม่บอกเลยผมบอกวันสุดท้ายที่คำสั่งครอบครัวตกใจกันแย่ผมบอกวันที่คำสั่งออกก็ช็อกไป2นาทีเงียบพูดอะไรไม่ออกถามว่าไปทำไมบอกไปทำงาน บอกว่าเก็บกระเป๋าไปเลยแล้วก็นั่งเครื่องบินไปตอบตรงประเด็นเป๊ะเลยที่หาดใหญ่ไปทำงานไปที่หาดใหญ่ก็ประสานทั้งนู้นทั้งนู้นก็จัดรถมารับแล้วก็มีรถคัฟเวอร์เสร็จโอ้ดูน่ากลัวรถคัฟเวอร์ก็จะเป็นรถโดยประการพิเศษที่มีอาวุธพร้อมพอโลกไปนะครับค่ะก็เป็นครั้งเดียวที่ผมได้ใช้รถคัฟเวอร์เพราะเราไม่รู้สถานการณ์นั้นเป็นยังไงแล้วทางเรียกสชต.คือศูนย์บริการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็คนมาใหม่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเออเรามีมาตรการมีศักยภาพในการคุ้มกันนั่นไปนะครับระหว่างทางจากสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ไปยะลานี่ก็ต้องผ่านถนนหมายเลข42ซึ่งอยู่ในเขตสงขลาก็โอเคเป็นปกติพอเข้าเขตปัตตานีปุ๊บเราก็จะเห็นมีด่านตรวจมีทหารมันดูเข้าสู่เรียกว่าพื้นที่ที่ดูเหมือนจะอันตรายนะจะมีเซ็นต์ไปปุ๊บเราก็เอ้ยตื่นเต้นนิดหน่อยไปทำให้เราโยนภาพเออเหมือนกับตอนที่เราไปบอสเนียเราลงจากเครื่องบินปุ๊บเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะผู้คนก็แต่งตัวแตกต่างไปมีผ้าคลุมผมมีอิยาบมีใช่เพราะว่าเป็นพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดภาคใต้ข้าวใต้บอกว่าใหม่ๆจากคนกรุงเทพไปเห็นครั้งแรกก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็พาไปที่สชต.สชต.นี่ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจภูธร9อยู่ที่ยะลาตำบลสเตงอ๋อค่ะยะลาเนี่ยถ้าเผื่อพูดถึงยะลาเป็นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยผมพูดได้อย่างนั้นอ้าวเหรอคะเพราะว่าการวางผังเมืองเนี่ยจะสวยงามมากมีหลักเมืองอยู่ตรงกลางมีถนนเป็นวงเวียนรอบ1รอบ2รอบ3แล้วก็นั่นไปมีแผนที่ดีมากแล้วก็ได้ยินว่าเมืองยะลาเนี่ยได้รับรางวัลไอ้เมืองที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยนะติดต่อกันหลายปีนะครับแล้วก็ก็ดีที่ตั้งของสชต.เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดเมืองยะลาก็เป็นบุญของผมเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลานะครับพระธรรมสิทธิมงคลค่ะชาวบ้านเรียกว่าพระท่านชินโชติโกท่านเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบค่ะและเมตตากับผมมากค่ะผมอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาศัยบารมีของพระท่านชินเนี่ยดูแลและท่านเมตตาผมไปท่านได้อยู่นานพอสมควรไหมคะท่านมณฑลผมอยู่ที่นู่น2ปี20เดือนนะถ้าเกิดนับเวลาเป็นเดือน20เดือนก็ถือว่าไม่น้อยนะคะพอที่จะซึมซับวิถีชีวิตต่างๆทีเดียวแหละปลายปี58แล้วก็มา2เดือนก่อนเกษียณก็มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กลับขึ้นมานะครับรวมแล้วก็ประมาณ20 เดือนช่วงชีวิตตรงนั้นนะคะที่ท่านมองเห็นนะมุมมองของท่านนะโดยส่วนตัวนะคะว่ามันยังไงมันคือที่สชต.เนี่ยมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างไปจากตำรวจคือต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเราทำงานเนี่ย24 ชั่วโมง7-11กันนะครับไม่มีวันหยุดเพราะนั้นต้อง alert ต้องทำงานตอนเช้าก็ต้องมีเข้าแถวตรวจจำนวนมี morning brief สรุปสถานการณ์รายงานอันนี้เป็นแนวทางที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับท่านวางไว้ว่าศูนย์ประการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นหน่วยเฉพาะกิจมันจะเสร็จสิ้นนะครับกลับมาสู่ไอ้โครงสร้างเดิมในแต่เดิมก็คือเป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยเมื่อสถานการณ์มันสงบเรียบร้อยแล้วดูราบรื่นแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเรายุบสชต.ไปเมื่อปี59ต่อปี60นะครับแล้วสถานการณ์ก็ยังคงมีอยู่เพราะนั้นประเด็นก็ในความเห็นของผมบอกว่าเออเราเร็วไปหรือเปล่าที่ไปยุบเร็วสักหน่อยสชต.นะครับก็จะมีสชต.ไม่มีสชต.งานตำรวจก็ต้องก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปต่อไปนะครับหน้าที่ของเราในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายคือกฎหมายต่างๆเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแล้วถ้าตรงนี้นะคะถ้าเราจะพูดกันในภาพกว้างๆนะคะท่านผู้ชมท่านมณฑลจะมองว่าคือการได้ไปทั้ง ตำรวจต่างประเทศอะไรจะสถานการณ์จริงๆแล้วมันไม่น่าจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่หรอกค่ะเรื่องของความคิดที่มันคนละมุมมองอ่ะนะคะจนกระทั่งมีสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าท่านจะเทียบเคียงระหว่างนอกประเทศกับในประเทศท่านมีมุมมองยังไงคะว่าสถานการณ์มันน่าจริงๆแล้วมันน่าจะผ่อนคลายได้หรือมันจะสงบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรามองไปรอบโลกเนี่ยเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับแล้วบทสรุปคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีบทสรุปที่แตกต่างกันไปนะครับเหตุการณ์ในบอสเนียเกิดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่แล้วนะครับอันนี้หลายปีละหลายปีละมันก็มีบทก็จบแล้วก็เป็นประเทศบอสเนียต่อไปจนถึงปัจจุบันนะครับที่ติมอร์เลสเต้นะครับก็มีปัญหาที่อาเจอินโดนีเซียก็มีปัญหาที่ศรีลังกาคือจริงๆแล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าเราจะพูดกันอย่างเป็นกลางๆมันคล้ายๆกันหมดอะปัญหาศาสนาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มันก็จะไม่หนีไปตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดฐานของมันนะคะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาจริงๆแล้วมันก็อยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะในแต่ละประเทศพี่โตผมเรียนอย่างนี้นะครับตามความรู้สึกของผมที่ผมสัมผัสได้ตอนที่ผมไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าคนพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเป็นชาติพันธุ์ศาสนาให้แตกต่างสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการความสุขทำมาหากินได้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวส่งลูกให้ได้เรียนอันนี้เขาต้องการมากกว่าส่วนใครจะมามีอำนาจใครจะเป็นอะไรเขาไม่ได้สนใจเขาคือมีผลกระทบกับเขาน้อยมากมีผลกระทบกับเขาไม่มากคือเขาอยากดำเนินชีวิตสบายๆของเขานั่นแหละคุณจะนับถือศาสนาอะไรคุณจะเป็นแตกต่างเชื้อชาติอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมคะสำหรับวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นเลยครับเพราะว่าพุทธหรือว่ามุสลิมที่อยู่ได้เขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะฮะสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะนำมันก็เป็นของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คือธรรมชาติของวิถีชีวิตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าคนที่อยู่ที่อื่นน่ะมองว่าเหมือนมีประเด็นปัญหาค้างๆอยู่แต่ถ้าในวิถีชีวิตที่ท่านไปสัมผัส20เดือนของท่านเนี่ยพระท่านก็จะต้องศึกษามาก่อนแล้วแล้วพอไปสัมผัสท่านจะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาไม่ได้รู้สึกความแตกต่างเขารู้สึกก็อยู่กันไปได้ครับ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรในมุมของเขาอะอันนี้คือความรู้สึกของผมที่ผมสัมผัสได้ว่าเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาจากคนกลุ่มน้อยหรือคนนอกเข้ามานำเสนอว่าต้องเป็นอย่างนี้นะฉันต้องมีสิทธิในการปกครองตัวเองมานำเสนอเป็นนำเสนอแล้วก็บอกว่าอันนั้นไปโดยเอาอ้างอิงความแปลกแยกกันในเรื่องของการเชื้อชาติและก็ศาสนามาเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือนี่นะท่านจะได้อำนาจถ้าเราว่าอยู่กันอ่ะเอาละแคบๆมาแค่ประเทศไทยนี่แหละในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมีตั้งหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะท่านไม่ได้ต่างไปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามองแล้วอ่ะทั้งประเทศไทยอ่ะคนไทยคนจีนคนแขกคนฝรั่งก็อยู่กันหลายเชื้อชาติหลายศาสนาไม่เห็นจะมีปัญหานะคะท่านผมเห็นด้วยกับพี่โตฮะประเด็นนี้ถูกต้องแล้วสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำใช่ค่ะพี่เชื่อมั้ยว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังเห็นว่าเพื่อนเราเป็นคนจีนเป็นนั่นไปปัจจุบันมีมั้ยไม่มีเป็นนามสกุลหมดละไม่มีแซ่ละใช่ค่ะใช่มั้ยครับทุกอย่างเนี่ยดูดซับมาที่ท่านว่าเป็นรวมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็นี่แหละมันอยู่เป็นชีวิตประเทศไทยนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันพัฒนารวมกันเป็นวัฒนธรรมไทยไปละใช่ไม่ได้แตกต่างไม่ได้มาแบ่งเขาแบ่งเราอีกแล้วไม่มีอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้คือสังคมไทยเราอยู่ด้วยกันได้แล้วก็รวมกันได้นะครับเรามีการแต่งงานข้ามคืออย่างนี้เชื้อชาติน่ะเชื้อชาติที่ว่าติดดั้งเดิมมันมาใครจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็ผสมกลมกลืนก็แต่งงานข้ามเชื้อชาติแล้วก็เราแต่งงานข้ามประเทศไม่เห็นได้มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เราไม่ได้ว่าหยิบปัญหาชายแดนภาคใต้เลยมาพูดนะคะแต่เราเนี่ยก้าวล่วงข้ามไปอ่ะว่าจริงๆแล้วในทุกๆถิ่นที่เอาบนแผ่นดินไทยเนี่ยก็เขาก็อยู่กันคือถ้าไม่มีอะไรที่จะมีตัวไปจุดประกายเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นที่ไหนๆก็มีทั้งนั้นแหละค่ะพอคิดขึ้นมาพอไปจุดประกายก็หยิบจุดอ่อนหยิบช่องว่างหยิบช่องโหว่ตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านมณฑลได้พูดถึงเนี่ยนะคะก็คงจะทำให้ไปสอดคล้องกับแนวคิดของท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านก็อยู่ปกติเขาก็อยู่กันสงบอะนะครับพอผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะสร้างเรื่องราวเป็นสตอรี่ขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นอย่างนี้นะเคยเป็นอย่างนี้รัฐไทยเข้ามาครอบครองมาอะไรอย่างนี้แล้วมีตำนานเรื่องนางพญาตานีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สารพัดก็พยายามที่จะฝังชิปอันนี้เข้าไปในหัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็สร้างความแปลกแยกทำให้เห็นต่างกันใช่ค่ะคือขยายความห่างให้มันมากขึ้นจนถึงกระทั่งที่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอกันไปแล้วก็ไปตั้งกันมาคนรุ่นใหม่รีครูทคนเข้ามาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติการเราต้องสู้เราก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแล้วก็หยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะการกระทำของคนที่ทำเนี่ยวางระเบิดก็ดีฆ่าก็ดีใช่ค่ะแล้วก็ทำกับคนที่ไม่รู้จักทั้งหมดเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดของการก่อการร้ายนะครับผมไปดูตรงนั้นผมดูสำนวนการสอบสวนเราก็ตั้งข้อหาของผู้ต้องหาที่เราจับได้ว่าก่อการร้ายตามมาตรา135ทับ1แล้วทีนี้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่ผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยบอกว่าก็คือบอกว่าอย่าไปเรียกเขาผู้ก่อการร้ายนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเรียกเขาผู้ก่อการร้ายนี่จะเป็นประเด็นที่จะนำให้นานาชาติก็คืออย่างองค์การสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกแซงแล้วจะนำไปสู่โมเดลของติมอร์เลสเต้หรือว่าเพราะฉะนั้นในตอนที่แล้วที่เราคุยกันนะคะซื่อๆมุมมองอ่ะว่าจริงๆแล้วที่เราจะไม่อยากเรียกว่าองค์การสหประชาติหรืออะไรเข้ามาแทรกแซงอ่ะเราคิดว่าเขามาช่วยให้สงบเร็วขึ้นพี่น้องอ่ะมาช่วยกันดูแลถ้าเราไปมองว่าแทรกแซงอ่ะสมมติว่าเรามีปัญหาแล้วก็บ้านญาติอ่ะพี่ป้าน้าอาเข้ามาสมมติสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วก็บ้านอื่นอ่ะที่เป็นญาติพี่น้องเข้ามาดูแลญาติพี่น้องก็แทรกแซงสิเปล่าก็อยากจะช่วยให้มาไกลเกลี่ยปฏิปนอมกับพี่บ้านเนี่ยนะคะพี่มองอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าใช่ไหมในช่วงสุดท้ายของรายการเวลา
รวดเร็วละวิ่งเร็วเพราะว่าอย่างนั้นไปบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็มีหลายโมเดลจะให้ท่านสรุปซะหน่อยแต่ว่าที่จะสรุปนะครับผมอยากจะให้ว่าทุกส่วนที่เข้าไปเนี่ยทำตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ตรงไปตรงมาแล้วก็โปร่งใสคือเรามีกฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายแล้วก็ถูกต้องอย่าไปทำอะไรที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับอันนี้เราจะตอบสังคมนานาชาติได้ว่าเราทำทั้งหมดเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกฎหมายแน่นอนกฎหมายเนี่ยเราทำตามกฎหมายแล้วก็จะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอนผมไปอยู่บอสเนียผมได้รับการอบรมจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ส่งมาอบรมเลยบอกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คืออาชญากรรมที่กล่าวหารัฐที่ครามอเกนต์สเตทมีอยู่3ระดับระดับที่1คือรัฐนั้นมีนโยบายชัดเจนว่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอันดับที่2รัฐไม่มีนโยบายจะเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำระดับที่3ก็คือว่ารัฐไม่มีนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้กระทำแต่รัฐนั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนที่อยู่ในรัฐนั้นได้ก็มีความผิดฐานhuman rights abuse human rights violation ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการที่บอกว่าเอ้ยถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้อย่าไปเรียกเขาผู้ก่อการร้ายให้มีการขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นวันก่อนผมคุยกับพี่โตว่าท่านคุณชายคึกฤทธิ์จะพูดทำหนังสือพิมพ์สยามรัฐแล้วก็มีพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าปักคาละเอเอติคาละเหนิคาละหังปักคาละเหนิคาละหังแปลเป็นไทยว่าปลอบคนที่ควรปลอบปราบคนที่ควรปราบอันนี้คือแนวทางที่ใช้ได้ชาวบ้านที่เขานั่นไปเราต้องดูแลเขาไอ้ดิอันนี้ก็คือดูแลแต่คนที่ละเมิดกฎหมายทำผิดกฎหมายก็ปราบไปซะแล้วต้องปราบแล้วก็ใช้กฎหมายตามเต็มที่ตามที่เรามีอำนาจอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะนั่นไปแต่ว่าในขณะที่เรายังไปไม่สุดแล้วมามียกโทษให้พาคนกลับบ้านหรือทำอะไรใช้เมนูมกับคนที่ควรจะปราบไปปลอบคนที่ควรปราบเนี่ยมันก็จะทำให้อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองของประชาชนคนหนึ่งเพราะวันนี้พลตำรวจโทด็อกเตอร์มนทนเงินพัฒนะคือประชาชนคนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าท่านเกษียณอายุมาแล้วแต่ประชาชนคนไทยทุกคนก็มีย่อมที่จะนำเสนอดิฉันจะไม่ใช้คำว่ามีสิทธิ์คิดดิฉันมองว่าช่วยกันนำเสนอเพราะว่าหลายๆความคิดอาจจะตกผลึกแล้วก็กลายมาเป็นแนวทางนโยบายที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชม BMC Station ก็ช่วยกันค่ะทั้งที่คนไทยที่อยู่ในประเทศทั้งที่ท่านที่อยู่ต่างประเทศซึ่งได้มีโอกาสชมนะคะช่วยกันนำเสนอค่ะบางทีเรายกเว้นไม่ต้องพูดว่าสิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้รู้สึกดูหนักนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่านำเสนอนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวในเรื่องของการรักษาสิทธิภาพในเรื่องขององค์การสหประชาชาตินั้นคือแผ่กระจายไปทุกประเทศทั่วโลกนะคะเพราะเราคือสมาชิกเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติเพราะฉะนั้นแนวคิดวิธีการต่างๆจะตกผลึกได้นะคะทุกประเทศทั่วโลกก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าวิธีการวิถีชีวิตของแต่ละประเทศอาจจะทำให้การดูแลแก้ไขอาจจะปรับรูปแบบนิดนึงใช่ไหมคะโดยวิธีคิดค่ะครับพี่โตครับถ้าเผื่อว่ามีเวลาให้ผมเนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่องศรีลังกาโมเดลโอ้ได้เลยค่ะยินดีค่ะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่น่าจะนำมาพิจารณานำมาใช้ได้ในทุกๆแห่งในบ้านเราทั้งในบ้านเราและในหลายๆประเทศนะคะได้ค่ะเขาเรียกว่า international measure ก็คือเครื่องกลไกของระหว่างประเทศในการที่จะแก้ไขปัญหาครับสงสัยจะต้องเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทมนทนด็อกเตอร์นะคะมนทนเงินวัฒนะนะคะอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นแขกประจำรายการแล้วเพราะว่าเรื่องราวหลากหลายซึ่งคนไทยไม่ทราบนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังแนวคิดดีๆจากท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์มนทนเงินวัฒนะในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ